สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการทำความสะอาดจมูกของเราเอ๊ะบางคนบอกว่าทำความสะอาดจมูกคือยังไงเป็นการขจัดพวกสิ่งสกปรกหรือว่าสิวเสี้ยนบริเวณจมูกของเรานั่นเองนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นบริเวณ T zone นั่นเองซึ่งบริเวณ T zone เนี่ยก็จะมีบริเวณหน้าผากบริเวณจมูกบริเวณคางหรือว่าบริเวณแก้มที่มันตัดกันแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดความมันค่อนข้างที่จะเยอะเมื่อเกิดความมันเยอะเนี่ยไขมันมันเยอะมันก็จะไปอุดตันรูขุมขนหรือว่าสิ่งสกปรกมันสามารถเข้าไปอุดตันได้ง่ายจึงเกิดพวกสิวเซียนแล้วสิวเซียนนี่แหละมันจะเป็นบ่อเกิดของการเกิดเป็นสิวหัวหนองหรือว่าสิวต่างๆตามมาได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีวิธีการขจัดนะฮะในการดูดพวกสิ่งสกปรกดูดพวกไขมันหรือว่าดูดพวกความมันนะครับให้มันหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ของ The Original Charcoal Deep Cleansing Nose Pore Strip นั่นเองนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแผ่นในการขจัดสิวเซียนนั่นเองนะฮะซึ่งบริเวณจมูกของเราเนี่ยพอเวลาคุณเคยสังเกตไหมว่ามันจะมีแบบเฮ้ยอะไรดำๆขึ้นมานะฮะนั่นแหละครับมันคือสิวเซียนหรือว่าสิวที่มันแบบมีการอุดตันนะครับและพอเวลาคุณเห็นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่สบายใจหลังจากนั้นต่อไปคุณก็อาจจะเกิดเป็นรูขุมขนที่กว้างขึ้นนั่นเองแต่งหน้ามาเคยเห็นไหมมันเป็นคราบหรือว่ามันไม่เรียบเนียนนะครับมีการอุดตันรูขุมขนเข้าไปอีกก็ก่อให้เกิดเป็นสิวหัวหนองบางทีเป็นสิวหัวช้างสิวที่แบบมันมีลักษณะใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นมาขจัดกันดีกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยส่วนผสมของเขานะฮะคือส่วนผสมของชาโคลแล้วก็อะควานั่นเองนะฮะที่จะมีส่วนช่วยในการดูดพวกสิ่งสกปรกอย่างที่บอกและยังเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณอีกด้วยนั่นเองสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีการใช้ก็คือให้คุณใช้หลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็ชโลมน้ำลงบนจมูกให้เปียกเลยนะครับถ้ามันเปียกไม่พอเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะลดลงก็ได้ใช้มือที่แห้งนั้นบิดแผ่นขจัดสิวเซียนออกเบาๆให้รอยตัดบนแผ่นแยกออกจากกันแล้วจึงลอกออกจากฟิล์มใสนะครับติดแผ่นขจัดสิวเซียนด้านที่มันเป็นสีดำๆนั้นลงบนจมูกแล้วก็รีดให้แนบสนิทกับผิวนะฮะทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วกับ The Original Charcoal Deep Cleansing Nose Pore Strip นั่นเองนะครับทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งๆแล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปก็เดี๋ยวค่อยๆลอกออกละกันซึ่งวิธีการลอกนะครับก็ให้คุณดึงฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับให้ค่อยแกะแบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงเข้าหากันแบบนี้นั่นเองครับเรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกครับว่าตัวนี้พอเวลาคุณดึงไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยนะครับว่าจมูกของคุณเนี่ยมันมีความเบามันมีความสบายนะฮะซึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนะครับคือมันก็จะแบบออกมาเป็นตอๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับสิวเซียนนั่นเองซึ่งตัวนี้พอเวลาคุณทำไปเป็นประจำนะฮะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะครับมันจะมีส่วนช่วยทำให้สิ่งสกปรกหรือว่าความมันที่มันอุดตันเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนะครับแล้วก็สิวเซียนของคุณนะฮะมันก็จะหลุดออกไปเพื่อที่จะทำให้รูขุมขนของคุณนั้นมันเกิดกระชับแล้วก็ทำให้เนื้อหรือว่าผิวบริเวณตรงนี้เนี่ยของคุณมันเกิดความเรียบเนียนอีกด้วยนั่นเองครับหากใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในการลอกสิวเซียนแล้วก็ขจัดส่วนเกินที่เป็นความมันบนจมูกของคุณก็แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับ